ใครกำลังหารถ SUV ดีเซลพร้อมใช้มาทางนี้วันนี้ผมมี BMW X3 2.0 X-Drive เครื่องดีเซลตัวไฮไลน์นะครับตัวท็อปสุดไม่แสนหกเท่านั้นราคา 849,000 บาทนะครับพร้อมจอ Android บอกเลยว่าเป็นรถ SUV ดีเซลที่น่าใช้มากนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง No Name และคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถ SUV BMW นะครับผมมีรีวิวรถ BMW เยอะมากนะครับแต่พี่ๆหลายๆท่านก็ชอบสอบถามเรื่องอยากได้รถ SUV ที่เป็นรถอเนกประสงค์ปีใหม่ๆหน่อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันเนี่ยผมแนะนำ BMW X3 เลยนะครับ X3 ตัวนี้นะรหัสของเขาเป็น F25 นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2ผลิตตั้งแต่ประมาณปี2010ถึงประมาณปี2016แบ่งเป็น2ตัว2010ถึงประมาณ2014นะครับจะเป็นตัวก่อน LCI และหลังจาก14ไป14 15นะครับถึง2016 17ก็จะเป็นหลัง LCI LCI ไม่ LCI ต่างกันง่ายคือต่างที่ไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อน LCI นะครับตัว LCI จะเป็นไฟเหลี่ยมชนกันนะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นรูปให้ดูตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเขาเรียกว่าตัวเป็น pre-LCI นะครับดังนั้นออปชันจะเยอะกว่าเดิมนะครับตัวรถของเขาเป็น Twin Power Turbo นะครับ 2000cc ให้แรงม้าประมาณ184แรงม้านะครับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับดีนะครับและประหยัดโดยเฉพาะระยะยาวๆประหยัดเนี่ยตัวเลขเนี่ยต้องมี10กิโลเมตรบวกลบอัพนะครับถ้าคุณไม่ได้เหยียบนะแล้วแต่เท้าคนนะเอามาตรฐานผมไม่ได้จุดหนึ่งที่ผมชอบนะตัว X3 นะครับจริงๆใช้มาตรฐานเบสนะครับของตัวซีรีส์5มันเป็น SUV ที่ยกสูงและใหญ่ตัวคาแรคเตอร์ของเขานะถ้าพี่ๆต้องการรถ SUV ที่นิ่มนวลนะครับ X5 อาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดได้ 100% มันไม่ได้แข็งกระด้างนะครับแต่มันเป็นรถที่ให้ความเฟิร์มให้ความนิ่มนวลได้ระดับนึงนะครับแต่ขับสนุกโดยเฉพาะการขับเคลื่อน4ล้อเป็น X-Drive ถ้าคุณขับระยะยาวๆเนี่ยถือว่าขับสนุกมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้ล้อขอบ18นะซึ่งถามผมชอบล้อลายนี้นะครับขับสนุกดีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประหยัดนะครับอัตราเร่งดี0ถึง100ประมาณ8วิกว่าเนี่ยลองเหยียบให้ดูนะครับผมลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยเอาสปอร์ตก่อนนะเนี่ยเหยียบปุ๊บมันพุ่งขึ้นเลยนะครับโอเคเหยียบแค่นี้พอแล้วนะครับความรู้สึกคือเครื่องเกียร์คันนี้ดีมากนะครับไม่แสนหกกว่าเครื่องดีเซลทนทานนะครับดูแลรักษาอาจจะมีดูแลที่ต้องดูใหญ่ๆมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะแบบที่ผมรีวิวให้ดูนะปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตธรรมดาก่อนนะครับคือถามผมนะผมบอกว่ามันเป็นรถถ้าคุณอยากแรงปรับโหมดสปอร์ตแบบผมเลยขับแรงเลยนะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าได้แบบเร็วนะครับโดยเฉพาะถ้ายางดีๆล้อดีๆแบบนี้นะครับขับสนุกแต่อย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ใช่รถที่มีความนิ่มนวลมากนะครับเนี่ยถ้าขึ้นลูกระนาดนิดนึงก็จะมีความรู้สึกรับรู้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้นิ่มนวลแต่ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับรถ SUV แต่ขับไกลอ่ะขับสนุกมากที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการรถพร้อมใช้เราเปลี่ยนจอ Android มา Android เป็น Android ตัวใหญ่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าจอนี้ยังต่ำเนี่ยต้องมีเลขเกือบ 20,000 นะครับสเปคเนี่ย 20,000 กว่าบาทแน่นอนเนี่ยเป็นตัวจอใหญ่คันนี้เต็มสตรีมเลยนะครับซึ่งจอใหญ่ตรงนี้ยังใช้ฟังก์ชัน Android แล้วก็ฟังก์ชันของรถได้ปกตินะครับซึ่งไม่ต้องไปติดแล้วได้พร้อมใช้แบบนี้นะครับรถปี14นะครับไป 169,000 นะครับราคา 849,000 บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถน่าใช้ขนาดไหนครับมาดูสเปคของเขานะครับตัวนี้เป็นสีดำรถคันนี้สวยไม่มีชนหนักนะครับมาดูไฟก่อนไฟตัวนี้เนี่ยยังไม่เป็นไฟ LCI นะครับแต่เป็นไฟตัวที่2จะมีคิวโครเมียมคิวโครเมียมตรงนี้นะครับแล้วเป็นลูกแก้ว2อันนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังไตรคู่นะครับโลโก้เขาเปลี่ยนมาเป็นโลโก้ใหม่แล้วสวยงามนะครับสวยเลยนะครับไฟสว่างสดใสสวยงามมากนะครับรถคันนี้สภาพโดยรวมสวยนะนะครับเนี่ยเซ็นเซอร์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกันชนหน้าสวยงามมากเป็นล้อจากโรงงานขอบ18นะครับล้อผมว่าพอดีนะ
ไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปนะครับพร้อมได้ยางใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่เดือนเองนะครับแล้วก็โช๊คนะครับเนี่ยโช๊คนะครับเป็นโช๊คบิลสไตล์สีเหลืองนะครับเนี่ยโช๊คถือว่าแข็งเฟิร์มได้เฟิร์มเลยนะฮะโช๊คเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยเลยตัวนี้เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับให้แรงม้า184แรงม้านะครับเป็น 2,000 เทอร์โบนะครับปัจจัยชิ้นเปลืองน้ำมันอย่างที่เขาเคลมไว้ 14.5 นะครับคือประหยัดนะแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวบอดี้นะครับสวยๆเลยดูนะครับนี่ก็บอดี้เดิมๆนะครับรถไม่ได้มีชนหนักนะครับครับครับรถสวยๆเลยนะครับรถไม่ได้มีชนหนักนะครับเนี่ยคันเดิมทุกอย่างเดิมนะครับสีโดยรวมรอบคันถือว่าสวยนะครับตัวนี้ก็จะเขียนเป็น X Drive นะครับ X Drive คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 2.0D นะคิวโครเมียมมีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเนี่ยผมชอบอีกอย่างนะเนี่ยเขาเปลี่ยนโลโก้ตัวใหม่ของ BM มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เป็นไฟเบรกตัวที่3นะครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดจากรีโมทได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะนี่จะเป็นออปชั่นของตัวปี2014นะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะครับน็อตเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆนะทุกอย่างเดิมๆนะครับเนี่ยซอกเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดอุปกรณ์นะครับทุกอย่างมีตัวนี้มีสำหรับผมนะคนที่มีผ้าลองแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นคนที่รักษามากนะตั้งแต่แรกแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมๆอยู่เลยนะอุปกรณ์จากโรงงานนะครับเดิมอยู่ทุกอย่างนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับคุณดูตามมุมเนี่ยทุกอย่างนะครับสวยๆเลยสภาพแบบนี้สวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับจริงๆสามารถกดนะครับแล้วก็พับเป็น40ตรงนี้เป็น40ตรงนี้เป็น60ได้นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับปี14จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับไปดูข้างในกันนะครับตัวล็อกนะมีคีย์เลสนะครับล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะนี่ล็อกแล้วนะครับปลดล็อกกุญแจเข้าไปใกล้ๆนะครับกดอีกทีนึงปลดล็อกเรียบร้อยนะครับดูภายในนะครับคันนี้สภาพเบาะสวยงามมากนะคุณดูก็สภาพการใช้งานนะครับแต่เบาะเนี่ยสวยๆเลยนะครับดูเนี่ยรถรักษาดีมากนะครับโครเมียมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันกุญแจอยู่นี่นะระวังกุญแจไว้นะครับสตาร์ทโอเครถนะครับไมค์169นะครับตัวนี้นะต้องบอกนะครับตัวปี14นะพวงมาลัยจะมีคิวโครเมียมแบบนี้นะครับ PLCI จะเป็นแบบนี้เนาะปรับโหมดนะครับอันนี้คือโหมดต่างๆดูในหน้าจอได้นะครับโหมด FM AM AUX นะครับสั่งงานด้วยเสียงกดปุ่มนี้ได้นะครับไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟออโต้เรียบร้อยนะครับนี่ไฟตะหมอกหน้าหลังนี่ความสว่างของตัวหน้าจอนะครับกระจกทั้งหมดนะครับกระจกจะเป็นกระจกออโต้หมดเลยนะครับนี่พับกระจกก็จะพับตรงนี้ได้นะครับเปิดกระจกได้หมดนะครับกระจกล็อกที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็น BC นะดูตาสิ้นปึงน้ำมันต่างๆนะครับอันนี้เนื่องจากว่ารถมันไม่ค่อยได้ขับเนี่ยตาเปลืองประมาณ 12.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอเคคอนโซลสภาพสวยนะครับสวยหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณดูสภาพมาดูจอ Android นะครับคนที่อยากได้เนี่ยมีติดจอ Android มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะจอใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะถ้ากดทัชสกรีนปุ๊บมันจะเข้าไปในโหมดจอ Android นะครับอันนี้ก็เนี่ย Navi แอปทุกอย่างนะครับเซตติ้งต่างๆได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเข้าโหมดรถนะคุณก็แค่กดเมนูทีนึงนะครับแล้วก็หมุนเข้ากับจอรถได้เลยไม่มีหน่วงนะครับมีแมปนะครับจอใหญ่เนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะจริงๆคือมันเป็นรถศูนย์ที่ไปติดจอแบบตรงรุ่นมานะครับ Music Collection มี AUX มีบลูทูธหมดเลยนะครับใส่ CD ได้หมดนะครับเครื่องเสียงดีนะดีเลยนะครับติดอย่างเงี้ยเนี่ย 20,000 นะ 20,000 กว่าบาทด้วยผมเคยเช็คมานะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับปุ่มแอร์ล็อกปลดล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นโหมดวิทยุ FM AM ต่างๆนะครับ
ก่อนเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสามารถบวกลบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเป็น S Sport นะครับเมื่อกี้เราลองให้ดูเนาะตัวนี้จะปรับเป็นโหมดได้3โหมดนะครับเป็น Eco Pro Comfort Sport นะครับเมื่อกี้ที่เราลองขับ Sport ให้ดูนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากนะยิ่งเป็นขับ4นะครับขับสนุกนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับออโต้โฮลนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวช่วยเวลาลงเขานะครับนี่มันจะมีตัวช่วยนะครับตัวนี้เปิดฝานะครับอุปกรณ์ทั้งหมดยังอยู่ดีนะครับนี่เปิดมาปุ๊บนะครับกล่องบุ๊กเซอร์วิสยังมีอยู่นะครับรถลูกค้าเขาประวัติดีมากนะครับเขาก็ทำประกันชั้น1ทุกปีนะครับรถที่ทำประกันชั้น1แสดงว่ารถลูกค้าดูแลเนาะทุกอย่างพรีเมียมทุกอย่างดีมากนะครับเบาะอย่างโดยรวมถือว่าสวยนะครับได้เห็นรายละเอียดของและสเปคของตัว BMW X3 นะครับตัวนี้เป็น 2.0 DX Line นะครับปี2014นะครับเป็น Pre-LCI นะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นอย่างที่บอกนะเป็นคิวโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับไมค์106กว่านะมีจอยดอยนะคันนี้นะครับ 849,000 บาทครับอยากแลกอยากเจออยากขายอยากฝากขายนะครับเอารถเก่ามาแลกรับทุกดีลนะครับจะขายรถนะไม่ซื้อกับผมไม่เป็นไรนะครับอยากขายรถก็ทักมาหาผมอย่างน้อยเช็คราคานะครับอุดหนุนกันบ้างก็ดีนะครับเราให้ข้อมูลคอนเทนต์เต็มที่นะแต่พี่อุดหนุนบ้างผมบ้างก็ได้นะครับ ทุกคนส่วนใหญ่บอกว่าดูรถผมแล้วไปซื้อที่อื่นก็ได้นะไม่ผิดแต่รักผมก็อุดหนุนผมนิดนึงนะครับหรืออยากจะแลกจะเธอหรืออยากสนใจคันนี้ก็โทรมาที่0617416222ครับ0819082026หรือคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย